สวัสดีค่ะเช้านี้จากสวนอินทผลัมรัตนห้าชุมพรนะคะอันนี้เราพามาดูลูกอินทผลัมกันเราจะสังเกตเห็นว่าลูกจะสุกไม่เสมอกันนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเร่งสีใดๆทั้งสิ้นให้มันสุกเสมอกันอย่างนี้ค่ะให้มันสุกตามธรรมชาตินะคะของเราจึงมีความปลอดภัยนะคะทานและปลอดภัยไม่มีสารเร่งใดๆเราใช้ชีวภาพเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ทานได้แล้วนะคะรสชาติหวานมากพวกที่สีออกเหลืองๆแล้วอันนี้ค่ะรสชาติหวานจริงๆจริงมันต้องครบ150วันแต่อันนี้ยังไม่ถึง150วัน